ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ร่างดูนั้นผ่านประชามตินะครับก็ดูเหมือนว่าเสถียรภาพของรัฐบาลคสช.ยังคงแน่นเหมือนเดิมนะครับอย่างล่าสุดนะครับทางสถาบันพระปกเกล้านะครับก็ไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เองก็ยังคงเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนนายกรัฐมนตรีรวมถึงท่าทีของสถาบันทหารด้วยแต่ก็มีสิ่งที่อยากให้แก้ไขก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจและก็สังคมมากกว่านี้ติดตามกับรายงานครับสองปีเสร็จกับการทำงานของรัฐบาลคสช.ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาปรากฏว่าคะแนนนิยมของรัฐบาลยังคงพุ่งสูงแต่ประชาชนยังคงคาดหวังเรื่องการแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจสถาบันพระปกเกล้าได้สรุปผลการสำรวจความเห็นของประชาชนต่อการทำงานของรัฐบาลและความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะในปี2559โดยสุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต่18ปีกระจายทุกจังหวัดทั่วประเทศจำนวน 33,420 คนประเด็นสำคัญที่ค้นพบก็คือประชาชนทราบข่าวสารทางการเมืองมากถึงร้อยละ 83.4 ในจำนวนนี้ติดตามข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์หรือฟรีทีวีมากที่สุดร้อยละ 93.7สำหรับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อนโยบายของรัฐบาลพบว่า5นโยบายที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดอันดับแรกคือการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ร้อยละ 97.2 ตามมาด้วยการควบคุมราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลร้อยละ 93.5 โครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าร้อยละ 92.9การจัดการเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการร้อยละ 92.6 และการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าไม้ทะเลร้อยละ 91.4 ผลสำรวจยังพบว่าประชาชนมีความคาดหวังต่อการแก้ไขปัญหาทั้งสังคมและเศรษฐกิจของรัฐบาลเพราะเมื่อสอบถามถึงการแก้ไขปัญหาทั้งสองด้านนี้เสียงส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 50 ระบุว่ารัฐบาลแก้ไขปัญหาได้บ้างเท่านั้นความพึงพอใจที่มีต่อการทำงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ซึ่งมีผู้นำเป็นทหารส่งผลให้ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อคณะบุคคลสถาบันและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับทหารปล่อยพุ่งสูงไปด้วยโดยคณะบุคคลและสถาบันที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นในระดับร้อยละ80ขึ้นไปคือทหารร้อยละ 85.8 นายกรัฐมนตรีร้อยละ 84.6คณะรักษาความสงบแห่งชาติร้อยละ 82.6 ประเด็นที่น่ากังวลก็คือในมุมมองของประชาชนนั้นสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันยังคงค่อนข้างรุนแรงเพราะมีประชาชนถึงร้อยละ 57.3 บอกว่าพบการคอร์รัปชันและรับสินบนในการปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนการปกครองในระดับประเทศประชาชนร้อยละ 68 บอกว่ามีการคอร์รัปชันและการรับสินบนพิกัดข่าวหนาว26รายงาน